นะครับกระดาษที่ผมมาพบกระดาษนะครับผมระดับเป็นใจแต่พบขัดรอกพอสปอร์ตนะครับผมวันนี้เป็นตอนที่941ถึง942นะครับผมนะครับเพิ่มการเสียเวลาผมไปรับชมรับฟังต่อจากเมื่อวานได้ดีกว่าครับในเวลานี้โลกกึ่งเตาได้ถูกออกเป็นประเทศที่แท้จริงต่างๆแต่90%ของดินแดนก็ถูกปกคลุมไปด้วยประเทศที่แท้จริงมีเพียง 10% ของดินแดนเท่านั้นที่เป็นของกองรังขนาดเล็กที่มีภูมิหลังพิเศษหรือเป็นดินแดนที่ขาดแคลนทรัพยากรแต่ก็แน่นอนว่าดินแดนบางแห่งยังคงถูกประจำการโดยกองรังหลักของประเทศที่แท้จริงและค่อยๆก่อตัวเป็นพื้นที่แห่งการค้าหรือพื้นที่แห่งความกระหนเมื่อเวลาผ่านไปการจัดแบ่งกองรังในโลกกึ่งเต่าทั้งหมดนั้นก็ได้สงบลงและเมื่อโลกกึ่งเต่าได้เลื่อนขั้นโดยสมบูรณ์แบบทรัพยากรในเวลานี้ก็อุดมสมบูรณ์ไปอย่างมากมีราชาที่แท้จริงและราชาแห่งสวรรค์จำนวนตำทูกำลังมองหาทรัพยากรแห่งใหม่และพมนุษย์ก็ทำการกอบโกยทรัพยากรเช่นกันเย่เทียนเองก็ไม่ได้ปิดดันฝนเช่นกันเขานั้นได้ออกเดินทางเพื่อค้นหาทรัพยากรด้วยความเชื่อเหลือจากพมนุษย์จำนวนไม่ทั่วเย่เทียนจะสามารถค้นหาทรัพยากรได้อย่างรวดเร็วแม้ว่ารากฐานกระเพาะของพมนุษย์เหล่านั้นจะยังคงอ่อนแอแต่พวกเขาก็มีคนดูเป็นจำนวนมากดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่พวกเขาจะพบสมบัติจำนวนมากนอกจากนี้เย่เทียนยังมีอาณาเขตแห่งการเคลื่อนจากการเดินทางไปมาระหว่างอาณาเขตนั้นมันง่ายไปอย่างมากด้วยความเร็วในการเคลื่อนย้ายที่เหนือกว่าราชาที่แท้จริงคนอื่นอย่างเช่นเชิญดังนั้นความเร็วในการรวบรวมทรัพยากรจึงอยู่ในระดับแนวหน้าเช่นกันเป็นเวลามากกว่า 100,000 ปีที่กองทัพแห่งการรวบรวมทรัพยากรได้ออกดำเนินการหลังจากนั้นทรัพยากรก็เริ่มหายากมากขึ้นแม้ว่าจะมีทรัพยากรใหม่ๆเกิดขึ้นมาแต่มันก็ยังต้องใช้เวลาดังนั้นราชาที่แท้จริงจำนวนจำนวนทั่วจึงเริ่มทำการล่าถอยปิดดันฝุ่นฝนและภายใต้สถานการณ์เช่นนี้พมนุษย์ก็เริ่มก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดพวกเขาได้ให้ถือกำเนิดอาชญาขึ้นมาทีละตนและจำนวนอาวุธตนระดับราชาที่แท้จริงครึ่งขั้นก็มีมากขึ้นเรื่อยๆแน่นอนว่าต่อให้ราชาแห่งสวรรค์จะมีมากเพียงใดและราชาที่แท้จริงครึ่งขั้นจะมีจำนวนมากเท่าไหร่มันก็ไม่มีประโยชน์มากนักเพราะในสายตาของราชาที่แท้จริงระดับสูงนั้นคนเหล่านี้ล้วนแต่เป็นมดปลวกเท่านั้นสิ่งที่มนุษย์ขาดแคลนจริงๆก็คืออาชญาที่ใครเปรียบได้ยากอย่างน้อยสุดอาชญาคนนั้นก็จะต้องยกระดับเป็นแม่ทัพสวรรค์7ดาวหรือ8ดาวให้ต้าอาชญาเหล่านั้นถึงจะมีความหวังที่จะสามารถกลายเป็นผู้ตนที่แท้จริงซึ่งมันจะเป็นเรื่องดีไปอย่างมากหากสามารถให้กำเนิดอาชญาเช่นนั้นได้เย่เทียนไม่ได้อาศัยอยู่ในมันสวรรค์แห่งว่างเปล่าอีกต่อไปแต่เขาได้สร้างพระราชวังขนาดใหญ่ในอาณาเขตของเขาเองเราให้ราชาที่แท้จริงลงไห้และคนอื่นช่วยสร้างรูปแบบค่ายกลป้องกันที่น่าทึ่งและรูปแบบค่ายกลอื่นๆเพื่อทำการปกป้องเขาอย่างไรก็ตามเมื่อประเทศที่แท้จริงได้ถูกสร้างขึ้นมาแล้วตราบใดที่มันอยู่ในขอบเขตของประเทศที่แท้จริงมันก็ไม่มีทางที่จะมีปัญหาเรื่องความปลอดภัยแม้ว่าจะมีใครบางคนโจมตีจริงๆราชาที่แท้จริงในประเทศที่แท้จริงก็สามารถสนับสนุนได้อย่างรวดเร็วดังนั้นเย่เทียนจึงไม่จำเป็นจะต้องฝึกฝนในมันสวรรค์แห่งว่างเปล่าอีกต่อไปแค่เขาฝึกฝนในดินแดนของตัวเองก็เป็นพอแล้วณห้องปิดตาฝึกฝนเย่เทียนกำลังจะเข้าสู่ขอบเขตราชาที่แท้จริงในขนาดนี้เขากำลังจะเสร็จสิ้นการรวม 100% เมื่อร่างกายและจิตวิญญาณที่แท้จริงแห่งความกระหนรวมเข้าด้วยกันจากสมบูรณ์โซ่ตวนพนาการที่ขัดของเขาก็ถูกหักออกและวิญญาณที่แท้จริงและร่างกายของเขาก็ไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้อีกและเจตเห็นนั้นแตกต่างจากราชาที่แท้จริงขึ้นขั้นทั่วไปเพราะร่างกายจิตวิญญาณและพลังปานของเขาได้ถูกรวมให้เป็นหนึ่งเดียวกันแล้วและในตอนนี้จิตวิญญาณที่แท้จริงและร่างกายของเขาก็ได้ถูกรวมเข้าด้วยกันด้วยเช่นกันซึ่งมันก็แปลว่าจิตวิญญาณและพลังปานของเขาก็ได้ถูกรวมเข้าด้วยกันซึ่งมันก็เท่ากับว่าเป็นการรวมร่างกายพ
พลังปานและจิตวิญญาณที่แท้จริงเข้าด้วยกันและด้วยวิธีนี้ความสามารถในการก้าวหน้าของเขาจึงได้รับประโยชน์มากมายเหลือเกินและเทคนิคการขัดเกลาร่างกายแห่งความกระหนก็มีความสำคัญเช่นกันสิ่งที่เราครอบแน่นก็คือจิตวิญญาณที่แท้จริงแห่งความกระหนดังนั้นเราจำเป็นจะต้องครอบแน่นร่างกายให้เหนือกว่าผู้อื่นในระดับราชาที่แท้จริงเท่านั้นที่จะสามารถครอบแน่นไปจังขอบเขตแห่งเตาอันยิ่งใหญ่ได้ไม่เช่นนั้นร่างกายของเราจะต้องระเบิดอย่างแน่นอนเย่เทียนคิดกับตัวเองแต่ก็แน่นอนว่ามันยังคงไกลเกินไปสำหรับเขาที่จะไปถึงขอบเขตแห่งเตาอันยิ่งใหญ่สิ่งที่เขากำลังจะรวงในตอนนี้ก็คือขอบเขตจิตวิญญาณที่แท้จริงตุ้มร่างกายและจิตวิญญาณที่แท้จริงทำการรวมเข้าด้วยกัน 100% และขอบเขตของเย่เทียนก็ได้ตรงผ่านไปยังขอบเขตวิญญาณที่แท้จริงอย่างเป็นทางการภายใต้สถานการณ์ปกติเมื่อวิญญาณที่แท้จริงระดับต่ำได้จกระดับเข้าสู่ขอบเขตราชาที่แท้จริงร่างกายของพวกเขาจะเติบโตขึ้นเป็น2เท่าเมื่อวิญญาณที่แท้จริงระดับกลางได้จกระดับกลายเป็นขอบเขตราชาที่แท้จริงร่างกายของพวกเขาจะเติบโตขึ้นเป็น3เท่าและวิญญาณที่แท้จริงระดับสูงถ้าจกระดับกลายเป็นราชาที่แท้จริงร่างกายของพวกเขาจะเติบโตขึ้นเป็น5เท่าในขณะที่วิญญาณที่แท้จริงระดับสูงสุดนั้นเมื่อพวกเขาเข้าสู่ขอบเขตราชาที่แท้จริงร่างกายของพวกเขาจะเติบโตขึ้นเป็น10เท่าและเมื่อวิญญาณที่แท้จริงระดับสุดยอดได้จกระดับเข้าสู่ขอบเขตราชาที่แท้จริงร่างกายของพวกเขาก็จะเติบโตขึ้นเป็น15เท่านี่เป็นเหตุผลว่าทำไมราชาแห่งสปันหลายคนต้องการรวบรวมจิตวิญญาณที่แท้จริงในระดับสูงสุดและจิตวิญญาณที่แท้จริงระดับสุดยอดและมีความคาดหวังว่าระดับมัสปันสิบตาจะสามารถครอบแน่นจิตวิญญาณที่แท้จริงสูงสุดระดับสปันในอนาคตแต่ก็ไม่มีผู้ใดรู้ว่าเมื่อวิญญาณที่แท้จริงสูงสุดระดับสปันได้เลื่อนขั้นไปสู่ขอบเขตราชาที่แท้จริงอัตราการพัฒนาร่างกายของพวกเขาจะได้มากกว่า30เท่าหรือไม่นี่เป็นการยกระดับที่เกินจินตนาการมากเกินไปและหากเทียบกับพื้นฐานมันเป็นช่องว่างที่ไม่หวั่นจะสามารถเชื่อมต่อได้แน่เสียดายคนที่สามารถครอบแน่นจิตวิญญาณที่แท้จริงสูงสุดในระดับสวรรค์นั้นหายากมากเกินไปและอาจจะมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นในหนึ่งยุคแม้แต่อาชญาอย่างราชาที่แท้จริงตรงไห่ก็ยังสามารถครอบแน่นจิตวิญญาณที่แท้จริงได้เพียงระดับสุดยอดเท่านั้นดังนั้นเย่เทียนจึงสงสัยไปอย่างมากว่าหากร่างกายของเขาถูกยกระดับขึ้นมันจะถูกยกระดับขึ้นเท่าไรกันหลังจากที่เขาเลื่อนขั้นเข้าสู่ขอบเขตราชาที่แท้จริงและในไม่ช้าร่างกายของเขาก็เริ่มเกิดกลายเป็นแปรเย่เทียนได้นำสิ่งประกอบจำนวนนับถ้วนออกมาและพลังปานแห่งความกระหนในที่นี้ก็แข็งแกร่งอย่างมากเช่นกันแม้ว่ามันจะไม่ได้เท่าภายในวิหารสปันแห่งขว้างป่าแต่มันก็เพียงพอที่จะครอบแน่นเป็นทะเลสาบพลังปานขนาดเล็กแห่งความกระหนได้ตู้มพลังปานแห่งความกระหนได้ลังไหลเข้าสู่ร่างกายของเย่เทียนและทรัพยากรตอนนั้นก็กลายเป็นพลังงานไปสู่ลังไหลเข้าสู่ร่างกายของเย่เทียนเช่นกันซึ่งมันได้เร่งการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเขาอย่างรวดเร็ว2เท่า10เท่า15เท่า30เท่าผลของการยกระดับทางกายภาพที่เกิดขึ้นมันเหนือกว่าการยกระดับของจิตวิญญาณระดับสุดยอดเย่เทียนกล่าวอย่างตื่นเต้นในไม่ช้าร่างกายของเขาก็ถูกยกระดับขึ้นเป็น50เท่าแต่มันก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะสิ้นสุด60เท่า70เท่า80เท่าหลังจากนั้นไม่นานร่างกายของเย่เทียนก็เริ่มคงที่มากขึ้นเรื่อยๆและอัตราการยกระดับก็ช้าลงเรื่อยๆจนกระทั่งเขาไม่สามารถที่จะยกระดับได้อีกแม้แต่น้อยในเวลานี้การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเย่เทียนก็ได้สิ้นสุดลงแล้วจริงๆ100เท่าจากนั้นเรือเย่เทียนสุดหายใจเข้ารึกร่างกายในปัจจุบันของเขาได้ถูกยกระดับขึ้นถึง100เท่าช่างเป็นการพัฒนาที่ทัศวรรค์เสียจริงแรงยิ่งไปกว่านั้นจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของเขาก็ยังเพิ่มขึ้นถึง10เท่าและพลังปานศักดิ์สิทธิ์แห่งความกระหนของเขาก็ได้ถูกขัดเกลามากกว่า10เท่าและจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นมันก็เกิดมาจากการรวมเพียงไม่กี่ครั้งเท่านั้นแต่นี่เป็นเพียงความก้าวหน้าพื้นฐานเมื่อเขาสามารถทำให้ขอบเขตของเขามั่นคงเขาจะสามารถฝึกฝนต่อได้อีกเล็กน้อย
และความแข็งแกร่งของเขาก็จะเพิ่มขึ้นไปอย่างมากในตอนนั้นกล่าวอีกในหนึ่งความแข็งแกร่งในปัจจุบันของเยเทนนั้นมันแข็งแกร่งไปเกินไปเมื่อเหนือกว่าก่อนหน้านี้ไปอย่างมากถ้าหากเขาใช้กำลังที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อทำการรุกรานนิกายซิมพิซาการเคลื่อนไหวเพียงแค่ครั้งเดียวก็เพียงพอแล้วที่เขาจะระเบิดสำนักงานใดของนิกายซิมพิซาทั้งหมดได้อย่างไรก็ตามยังมีช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างความแข็งแกร่งของเราในปัจจุบันกับผู้ที่อยู่ในรายชื่อราชาแท้จริงราชาแท้จริงที่อยู่ในรายชื่อราชาแท้จริงนั้นร้อนแต่เป็นผู้ตนที่ทำการฝึกฝนมานานในเมทูรายชั่วอายุคนและทุกคนรวนก็สามารถต่อสู้ขนาดดาวและสังหารบรุษแท้จริงได้เย่เทียนปนพึมพำแต่เขาก็เชื่อว่าอีกไม่นานเขาก็คงจะมีพลังมากพอที่จะเข้าสู่รายชื่อราชาแท้จริงได้เมื่อหลังจากไปถึงขอบเขตวินดานแท้จริงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเย่เทียนก็เริ่มเตรียมพร้อมสำหรับการปิดด่านฝึกฝนอีกครั้งขอเพิ่งจะรวงผ่านและยังอยู่ในขอบเขตขั้นต้นของจิตวิญญาณที่แท้จริงหากเขาต้องการที่จะปรับปรุงรากฐานกำลังเพาะของเขาเขาจะต้องครอบแน่นจิตวิญญาณที่แท้จริงต่อไปหากเขาสามารถขัดเกลาจิตวิญญาณที่แท้จริงให้ไปถึงขั้นกลางของจิตวิญญาณที่แท้จริงรากฐานกำลังเพาะของเขาก็จะถูกยกระดับกลายเป็นราชาที่แท้จริงขั้นกลางโดยอัตโนมัติวิญญาณที่แท้จริงของเย่เทียนวิญญาณที่แท้จริงแห่งความกระหนดังนั้นมันจึงยากที่จะปรับปรุงแต่การปรับปรุงทุกส่วนนั้นล้วนจะแข็งแกร่งกว่าวิญญาณที่แท้จริงอื่นๆไปอย่างมากพลังของจิตวิญญาณที่แท้จริงนั้นเพียงพอที่จะทำให้ร่างกายของเย่เทียนได้รับการฝึกฝนอย่างทั่วถึงแต่ทางรัดรวดเร็วที่สุดในการปรับปรุงจิตวิญญาณที่แท้จริงก็คือการฝึกฝนด้วยเทคนิคการแบบแต่งร่างกายแห่งความกระหนเดิมทีเทคนิครับการแบบแต่งร่างกายแห่งความกระหนนั้นถูกสร้างขึ้นมาสำหรับราชาที่แท้จริงในขอบเขตวิญญาณที่แท้จริงแต่ต่อมาเทคนิคการแต่งร่างกายแห่งความกระหนนั้นก็ได้ถูกแต่งให้ง่ายสำหรับกระฝนมากขึ้นและสามารถฝึกฝนตั้งแต่ขอบเขตปรพีขอบเขตระดับเมสวรรค์และขอบเขตราชาเฮสวรรค์ตอนนี้เราแต่ก้าวเข้าสู่ขอบเขตวินดานที่แท้จริงเป็นที่เรียบร้อยแล้วและสามารถฝึกฝนบทวินดานที่แท้จริงของที่รับชวนชูต้าบทวินดานที่แท้จริงนั้นมีอยู่ก็ระดับหากทุกครั้งที่เราสามารถเพิ่มได้เพียงระดับความแข็งแกร่งทางกายภาพของเราก็จะถูกยกระดับขึ้นเป็น2เท่า3ชั้นแรกนั้นถือเป็นขั้นต้นของขอบเขตจิตวิญญาณที่แท้จริง3ชั้นกลางนั้นถือเป็นขั้นกลางของขอบเขตวิญญาณที่แท้จริงและ3ขั้นสุดท้ายนั้นถือเป็นขั้นปลายของขอบเขตวิญญาณที่แท้จริงและสำหรับเขาทุกครั้งที่บทวิญญาณที่แท้จริงของที่รับชวนชูได้ถูกยกระดับขึ้นเหนือดาบความแข็งแกร่งของเขาจะต้องพุ่งสูงขึ้นแต่ก็แน่นอนว่าในบทจิตวิญญาณที่แท้จริงของที่รับชวนชูนั้นมันยากที่จะบ่มเพาะเช่นกันไม่ใช่ว่าคุณจะสามารถก้าวหน้าอย่างรวดเร็วด้วยการมีทรัพยากรที่เพียงพอแต่คุณจำเป็นจะต้องใช้ความเข้าใจบางอย่างบวกกับทรัพยากรจำนวนมากและมีระดับศักยภาพที่เพียงพอด้วยตัวอย่างเช่นราชาที่แท้จริงบางตนที่มีรากฐานทางกายภาพไม่ดีพอพวกเขาจะสามารถฝึกฝนบทวิญญาณที่แท้จริงของที่รับส่วนสูงได้ไม่ที่สุดเพียง2หรือ3ระดับเท่านั้นอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะไม่มีทางที่จะฝึกฝนบทวิญญาณที่แท้จริงได้สำเร็จแต่รากฐานการฝึกฝนของพวกเขาก็สามารถปรับปรุงต่อไปได้เพียงแค่ต้องปรับปรุงขอบเขตจิตวิญญาณที่แท้จริงแต่ถ้าเป็นในกรณีนั้นร่างกายของพวกเขาก็จะมีพลังน้อยกว่าราชาที่แท้จริงคนอื่นไปอย่างมากราชาที่แท้จริงผู้นั้นก็เป็นได้เพียงราชาที่แท้จริงระดับอ่อนแอเท่านั้นแหละสำหรับขอบเขตจิตวิญญาณที่แท้จริงจำเป็นจะต้องยกระดับจิตวิญญาณที่แท้จริงปรับแต่งร่างกายและปรับแต่งต้นแบบรูปทางแห่งเต่านี่คือพื้นฐานสำหรับการฝึกฝนส่วนใดในขอบเขตราชาที่แท้จริงราชาที่แท้จริงในระดับอ่อนแอบางคนอาจจะสามารถเข้าใจภาษิตแห่งความกระหนหรือภาษิตแห่งความกระหนที่สปารังต้าแต่อย่างไรก็ตามอาชญะบางคนนั้นได้ทำการฝึกฝนภาษิตแห่งความกระหนจนถึงระดับขีดจำกัดตั้งแต่ระดับราชาแห่งสวรรค์แล้ว
และถ้าพวกเขาสามารถฝึกฝนพลังจิตแห่งความกระหนได้มากกว่านี้ความแข็งแกร่งของพวกเขาก็จะไม่เพิ่มขึ้นมากนะเว้นแต่พวกเขาจะสามารถสร้างพลังจิตต้องกำเนิดขึ้นมาได้อย่างก็ตามหากระดับราชาที่แท้จริงต้องการจะสร้างพลังจิตต้องกำเนิดมันเป็นเรื่องยากไปอย่างมากดังนั้นสำหรับราชาที่แท้จริงหลายๆคนสิ่งที่พวกเขาต้องการที่สุดก็คือต้นแบบรูปทางแห่งเต่าที่สมบูรณ์แบบพยายามบูรวงเข้าสู่ขอบเขตแห่งเต่าและกลายเป็นเบ้าทุดที่แท้จริงแต่ในขั้นตอนนี้มันก็ยากไม่เกินไปเย่เทียนได้เรียนรู้ว่ามีราชาที่แท้จริงหลายคนในวิหารสวรรค์แห่งว่างเปล่าได้มาถึงจุดสุดแล้วแต่พวกเขาก็รอคอยเพียงแค่การสร้างต้นแบบรูปทางแห่งเต่าที่สมบูรณ์แบบแต่จนถึงตอนนี้พวกเขาก็ยังไม่สามารถที่จะทำมันได้สำเร็จแม้แต่ราชาที่แท้จริงหลายตนที่มีต้นแบบรูปทางแห่งเต่าสูงถึง 99,999 เมตรซึ่งพวกเขาขาดเพียงแค่1เมตรเท่านั้นแต่ระยะห่างเพียง1เมตรนั้นมันกว้างใหญ่ยิ่งกว่ารูปทางทั้งหมดเสียอีกถ้าไม่มีความพยายามมากเพียงพอหรือโอกาสที่ดีหรือโชควาสนาพวกเขาก็ไม่ทางที่จะสามารถถาวรมันไปได้แม้แต่ดาชาที่แท้จริงตรงไห่ก็ยังคงติดอยู่ในขั้นตอนนี้เป็นเวลาอย่างน้อย 10,000 ล้านปีและจะไม่เคยสามารถที่จะทดลองผ่านได้สำเร็จในความกระหนจำนวนของราชาที่แท้จริงนั้นมีมากกว่าหลายร้อยล้านคนแต่จำนวนของบ่อทุดที่แท้จริงนั้นกับมีไม่มากนะมันก็เนื่องมาจากต้นแบบรูปทางแห่งเต่าอันยิ่งใหญ่อันนี้เย่เทียนตกใจไปอย่างมากเมื่อเขาได้รับรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ในปัจจุบันผู้มีอำนาจส่วนใดในความกระหนที่สามารถปลุกดวงไปยังขอบเขตบ่อทุดที่แท้จริงได้นั้นจำเป็นจะต้องอาศัยการทดลองผ่านในเวลาอันมาซาหากไม่สามารถทดลองผ่านได้ภายใน 10,000 ล้านปีก็อาจจะต้องใช้เวลามากถึง 100,000 ล้านปีหากยังไม่สามารถทดลองผ่านได้ในเวลา 100,000 ล้านปีมันอาจจะต้องใช้เวลามากถึง 1 ล้านล้านปีและหากจะไม่สามารถที่จะทดลองได้มันก็จำเป็นจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 10 ล้านล้านปีในการทดลองผ่านภายใต้เวลาที่ยาวนานขนาดนี้มีเพียงผู้โชคดีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถทดลองผ่านไปได้ทั้งหมดนี้มันเกี่ยวข้องกับความพยายามแต่โชคชะตาแต่จริงๆแล้วมันมี2วิธีที่จะทดลองผ่าน1ก็คือการเข้าใจแกนแท้ของเต่าอันยิ่งใหญ่จังทองแท้และมีความเข้าใจในการแตกแยกของเต่าอันยิ่งใหญ่ซึ่งมันสามารถทำลายพนักการและทำการครอบแน่นเต่าอันยิ่งใหญ่ให้สมบูรณ์แบบได้กอรังสูงสุดที่สำคัญบางแห่งได้มีคัมภีร์เต่าระดับสูงสุดบางเล่มที่สามารถบ่งบอกถึงความลับของรูปทางต่างๆแต่ในความเป็นจริงแล้วคัมภีร์ของแต่และกอรังก็ยังไม่สมบูรณ์แม้แต่เมื่อสวรรค์แห่งว่างป่าก็มีคัมภีร์สูงสุดแห่งเต่าเพียง3เล่มซึ่งเป็นตัวแทนของรูปทาง3ประเภทหากคุณฝึกฝนรูปทางแห่งเต่าที่ยอดเยี่ยมทั้ง3นี้คุณก็สามารถใช้คัมภีร์สูงสุดแห่งเต่าเพื่อพยายามที่จะทำลายพนักการได้แต่ถ้าคุณบ่มเพาะในรูปทางอื่นๆมันก็ไม่มีทางอื่นคุณทำได้เพียงใช้วิธีอื่นๆนั่นก็คือการใช้วัตถุแบบประหลาดหาจากเพื่อทำการทดลองผ่าวัตถุแบบประหลาดหาจากบางอย่างในความกระหนนั้นมีความสามารถที่ช่วยในการทำลายพนักการได้เพราะแม้แต่โซ่ตรวนของต้นแบบรูปทางแห่งเต่าก็ยังสามารถที่จะทำลายได้ถ้าคุณได้รับวัตถุแบบประหลาดอันนั้นคุณก็สามารถปลุกดวงเข้าสู่ขอบเขตแห่งเต่าและกลายเป็นบ่อทุดที่แท้จริงได้แต่อย่างไรก็ตามวัตถุแบบประหลาดอันนี้หายากมากเกินไปและเมื่อมันปรากฏตัวขึ้นมันก็ทำให้ราชาที่แท้จริงจำนวนนับไม่ถ้วนต่างก็ต่อสู้เพื่อแย่งชิงมันราชาที่แท้จริงตรงไห่ก็ยังไม่เคยได้รับสิ่งแบบประหลาดอันนี้มาก่อนเขานั้นได้สร้างต้นแบบรูปทางแห่งเต่าทั้งหมด3ประเภทนั่นก็คือรูทางแห่งน้ำรูทางแห่งพลังป่าและรูทางแห่งลมรูทางทั้ง3นี้ได้ขอต่อเป็นรูทางตรงไหของตัวเขาเองในขณะที่รูทางของแมสปันแห่งความว่างเปล่านั้นมีเพียงรูทางเดียวเท่านั้นนั่นก็คือรูทางเต่าแห่งน้ำดังนั้นจึงไม่มีทางที่ราชาที่แท้จริงตรงไห่จะสามารถทดลองขอบเขตแห่งเต่าได้เขาทำได้เพียงอาศัยเวลาในการทดลองผ่าหรือพึ่งพาวัสดุแบบประดาษเท่านั้นรูทางที่มีที่สุดของเรานั้นไกลเกินกว่าคนอื่นไปอย่างมาก
ถ้าเราต้องการจะสร้างลู่ทางแห่งเต่าทั้งหมด 100,000 เมตรให้สมบูรณ์ความยากนั้นคงจะยากยิ่งกว่าผู้ตนคนอื่นไปอย่างมากแม้ว่าระดับความเข้าใจของเราจะอยู่ในระดับทารสวรรค์เราก็เก่งว่ามันคงจะเป็นเรื่องยากอยู่ดีบางทีเราอาจจะใช้เวลาถึง1ชั่วอายุคนในการฝึกฝนมันเย่เทียนทำการคาดเดาแต่ก็แน่นอนว่าทั้งหมดนี้ยังไม่แน่นอนหากมีวัสดุประดับบางอย่างที่เกิดขึ้นภายในโลกกึ่งเต่าและเป็นวัตถุประดับที่สามารถช่วยเขาทะลวงผ่านได้ในเวลานั้นเขาจะสามารถเข้าสู่วัตถุที่แท้จริงได้อย่างง่ายดายงั้นเรามาฝนที่ได้รับชวนชูกอเย่เทียนได้เข้าสู่การล่าถอยหลายปีผ่านไปการแข่งขันของกองรังแต่โรคกึ่งเต่านั้นค่อยๆมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นแต่ละกองรังรักพยายามอย่างที่สุดเพื่อที่จะพัฒนาประเทศที่แท้จริงของตัวเองและนำโรคกึ่งเต่าทั้งหมดไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนชั่วพริบตา10ล้านปีก็ผ่านไปในสุดระดับแรกของบทวิญญาณที่แท้จริงของที่รับชวนชูก็รับกระฝนจนถึงขั้นสมบูรณ์แบบแรกร่างกายของเราได้ถูกยกระดับขึ้นเป็น2เท่าและความแข็งแกร่งก็พุ่งสูงขึ้นเช่นกันเย่เทียนภูมิใจไปอย่างมากแต่เมื่อเขานึกถึงได้รับชวนชูที่มีทั้งหมด9ระดับแต่ในตอนนี้เขากับปมเพาะมันได้ถึงระดับแรกเท่านั้นและมันก็ใช้เวลามากถึงหลายล้านปีและยังใช้ทรัพยากรจำนวนมากอีกด้วยถ้าเขาต้องการที่จะฝึกฝนต่อไปเวลาที่เขาจะใช้ไปมันไม่มากเกินไปอย่างนั้นเลยอย่างไรก็ตามความเร็วของเราก็รวดเร็วมากกว่าผู้ตนคนอื่นไปอย่างมากแม้ว่าคนอื่นจะมีรูปแบบแค่คนได้เวลาและมีทรัพยากรมาสาแต่เท่าที่เรารับรู้มาเราสาวกที่สามารถฝึกฝนระดับแรกของบทวิญญาณที่แท้จริงของที่รับชวนชูได้นั้นอย่างน้อยที่สุดพวกเขาก็จำเป็นจะต้องใช้เวลามากถึง 1,000 ล้านปีเย่เทียนคิดกระเองและสาวกส่วนใดความสวรรค์แห่งว่างเปล่าก็จะเริ่มฝึกฝนบทวิญญาณที่แท้จริงของที่รับชวนชูเมื่อไปถึงระดับ3หรือระดับ4เพราะระดับที่เหลือนั้นมันยากเกินไปและมันยังใช้เวลาจำนวนมากมันคงจะเป็นเพราะทรัพยากรและร่างกายของเรายังอยู่ในระดับที่ต่ำจนเกินไปในตอนที่เรายังเป็นราชาแห่งสวรรค์ทรัพยากรเหล่านี้อาจจะถือว่าดีไปอย่างมากแต่ตอนนี้เราอยู่ในระดับราชาที่แท้จริงเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นผลของทรัพยากรเหล่านี้จึงได้ตกต่ำเย่เทียนกำลังคิดจะแลกเปลี่ยนทรัพยากรขั้นสูงไม่เช่นนั้นความเร็วในการฝนของเขาจะช้ามากเกินไปเอาละครับจบไปนะครับผมตอนนี้ไม่ค้างนะครับผมเย่เทียนแต่ก้าวเข้าสู่ระดับราชาแท้จริงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเอาละครับมาชมกันต่อกันในวันพรุ่งนี้ดีกว่านะครับผมถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับของครับ